ได้รับโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกับทุกท่านในเรื่องของ s d g เป้าที่13นะครับการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าทําไมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนนะครับทั่วโลกให้ความสําคัญและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่13นั้นประเทศไทยต้องดําเนินการอะไรบ้างนะครับและเราทํางานไปแล้วถึงไหนนะครับและความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าสําหรับ ประเทศไทยและคนไทยนะครับที่จะต้องก้าวผ่านนะครับในการช่วยประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นเรื่องที่ผมต้องเรียนว่าทุกคนในโลกนี้ให้ความสําคัญนะครับทุกประเทศในโลกนี้197ประเทศกับให้ความสําคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีความชัดเจนว่าอุณหภูมิของโลกนั้นสูงขึ้นไปแล้วนะครับหงองศาเซลเซียสซึ่งสอดคล้องกับ ก๊าซเรืองกระจกหรือ C O 2ในบรรยากาศที่มีการบันทึกนะครับเรคคอร์ดที่สูงที่สุดตั้งแต่8 0 0 0 0กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ฐานน้ำแข็งที่ลดลงไปแล้วกว่า13สอดรับกับระดับน้ำทะเลที่ขึ้นสูงไปแล้วนะครับเกือบประมาณ10ซนเมตรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่จะกระทบนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่คนทั้งโลกด้วยเช่นเดียวกันอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นไปแล้วประมาณ1อง,องศาเซลเซียสนะครับกระทบ นะครับกับเรื่องของภูมิอากาศของโลกจะได้เห็นจากภาพข่าวเยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีน้ําท่วมนะครับเรื่องของฤดูการแล้งที่ยาวนานขึ้นแต่ทุกประเทศทั่วโลกนะครับได้รับผลกระทบกันอย่างท่วหน้า1องศาเซนเซีย yes สที่ผ่านมาหากมีการเพิ่มขึ้นอีกของอุณหภูมิอีกแค่จุดหองศาเซลเซียสหรือเพิ่มข,ขึ้นอีกหนึ่งกลายเป็นสองศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราจะมีความเสี่ยงนะครับต่อการประสบปัญหาน้ําท่วม มากเพิ่มขึ้นถึง100%หรือ170%เราพูดถึงน้ำท่วมจะเยอะขึ้นแต่ปรากฏว่าคน300-400ถึง400ล้านคนจะต้องประสบปัญหากับภัยแล้งการขาดน้ำนะครับแล้วก็สายพันธุ์บางอย่างที่เป็นสายพันธุ์พื้นฐานนะครับในการผลิตอาหารให้กับประชาคมโลกนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเรื่องของความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดลำดับนะครับความเสี่ยงในเรื่องนี้ของโลกนะครับประเทศไทยอยู่ลําดับที่9ซึ่งถือว่าสูงมากเราได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเังน mm ั้นเนี่ยประเทศไทยเราได้จัดลําดับความสําคัญของอภาคส่วนต่างๆที่เรามองว่าถ้า climate change เข้ามานะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งภาคการท่องเที่ยวภาคเกษตรนะครับทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับที่ประสบน้ําท่วมต่างๆ นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาสาธารณสุขนะครับโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างมากแล้วเราก็จับตามองในเรื่องนี้นะครับในการทํางานร่วมกับประชาคมโลกแต่ถามว่าประเทศไทยถ้าเราจะต้องแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและตัวเรานะครับปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากน้อยเพียงใดนะครับง่ายๆครับเราปล่อยอยู่ประมาณ1%ของโลกหรือที่ประมาณ354ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รเราคิดการปล่อยทั้งในภาคพลังงานซึ่งเป็นภาคที่สูงที่สุดภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคกเกษตรภาคของเสียแล้วเราก็มีส่วนที่ดูดกลับเป็นภาคป่าไม้แล้วก็ป่าเศรษฐกิจวิธีการดูง,ง่ายๆนะครับว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทำงานเรื่องนี้ได้ดีแค่ไหนดูที่ GDP ครับค่าเติบโตเฉลี่ยของ GDP ของประเทศไทยในระยะ10-20ปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ3.5%แต่การเติบโตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอยู่เพียงแค่2.3%เพราะฉะนั้นถือว่าเราทําได้ดี แต่ถามว่าดีพอไหมในทิศทางของกระแสะโรคที่ Climate change ความเสี่ยงต่างๆที่เข้ามาก็ต้องไปดูกันครับว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่13ประเทศไทยเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับผมเรียนให้กับท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมันไม่ใช่เป็นข้อบังคับนะครับแต่มันเป็นการวัด country performance หรือจัชนีชี้วัดคุณภาพการพัฒนาของประเทศนะครับที่ใครจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ แต่แน่นอนครับถ้าเราไม่ทําเราก็ตกกระแสรโรคนะครับเราก็แข่งขันในหลายด้านของประเทศไม่ได้เราไปดูว่าเป้าหมายภายใต้ SDG 13มีเรื่องอะไรบ้างนะครับให้จําง่ายๆครับเรื่องที่1ต้องจัดการภัยพิบัติให้ดีเรื่องที่2ต้องมีแผนนะครับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวในทุกําดับชั้นรูปแบบและเรื่องที่3ต้องมีการสร้างความตระหนักรู้ต้องมีการให้การศึกษานะครับกับประชากรในประเทศในเรื่องนี้อย่างมากถ้าไปดูแล้วประเทศไทย เราเดินหน้าในเรื่องนี้ไปอย่างไรไปดูเรื่องภัยพิบัติครับมีการดําเนินการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่มีการจัดเก็บข้อมูลข้อมูล็นเรื่องสำคัญนะครับเราต้องรู้ว่าเรามีภัยพิบัติอะไรบ้างเราสูญเสียมูลค่าไปเท่าไหร่เรามีชีวิตพี่น้องประชาชนที่สูญเสียจากภัยพิบัติหรือได้รับการบาดเจ็บจากภัยพิบัติในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรบ้างมีการจัดทำเบสไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วทางปอพเองก็มีการจัดทําแผนนะครับในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดจนถึงระดับท้องถิน่นครบถ้วนนะครับตามเป้าหมายในข้อ13.1นะครับของ s g 1 3หากไปดูว่าประเทศไทยขับเคลื่อนอย่างไรต่อเราอยากเห็นนะครับว่าประเทศเรามีแผนที่ที่สามารถระบุความเสี่ยงได้ว่าหากประเทศไทยต้องเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใครจะบอกความเสี่ยงนี้ได้ ในเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้านะครับจัดทาฐานข้อมูลที่เราเรียกว่า RiskMap นะครับที่สามารถแสดงข้อมูลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพบูรยากาศไม่ว่าจะเป็นรื่องอุณหภูมิน้ําฝนแล้วก็เรื่องความร้อนต่างๆก็สามารถที่จะโอเวอร์เลย์ไปบนแผนที่แล้วก็บอกว่ามีภัยชนิดใดบ้างในทั่วประเทศไทยแล้วเราก็คํานวณออกมาเป็นความเสี่ยงนะครับที่จะบอกได้ว่าพี่น้องประชาชนนะครับถ้าจะไปตั้ง อทินฐานหรือไปประกอบธุรกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงน้ําท่วมมีความเสี่ยงภัยแล้งมีความเสี่ยงเรื่องความร้อนอย่างไรบ้างเพราะว่าปัจจุบันนะครับและอนาคตในการดํารงชีวิตเราไม่สามารถที่จะไปยึดโยงกับข้อมูลในอดีตได้อีกต่อไป c l Climate change ทําให้ Pat t e r n ของอดีตมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องใช้การคาดการณ์และความเสี่ยงในภัยพิบัติเข้ามาบรหิหารจัดการพื้นที่ในประเทศของเราด้วยในส่วนของเป้าหมาย ถัดไปผมได้กลับเยียนไปแล้วว่ามีเรื่องของการจัดการความเสี่ยง6สาขาเรามีแผนครบถ้วนชัดเจนเรามีเรื่องของการกําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซซุนกระจกที่จะต้องมีทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวผมขอเรียตไปดูว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยมีเป้าหมายการลดก๊าซซุนกระจกในระยะที่1นะครับภายในปี2020เราจะต้องลดการปล่อยก๊าซซุนกระจกนะครับในภาคพลังงานและขนส่งนะครับให้ได้ร้อยละเจ็ดแล้วเมื่อจบปี2020เราจะเดินหน้าต่อเนื่อง ในการที่จะลดก๊าซมลพิษในเป้าหมายระยะที่2ที่เรียกว่า NDC ให้ได้ร้อยละ20นะครับในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจความสําคัญอยู่ตรงนี้ครับจากพลังงานและขนส่งเราจะเดินหน้าในระยะที่2ลดในทุกภาคส่วนนะครับแล้วประกอบกับประเทศไทยได้จัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซมลพจกต่ําเพื่อจะบอกว่าหากประเทศไทยเดินหน้าต่อไปนะครับเราจะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ได้ในปีไหน น,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงไว้อาจจะมีคําถามว่าเราตั้งเป้าหมายถึงปี2020ตอนนี้เป็นปี2021แล้วลเราทําได้ดีไหมเป้าหมาย้107ในภาคพลังงานและขนส่งเรามีการติดตามผลการบริงานอย่างต่อเนื่องโดยผลในปี2562เราลดไปได้แล้ว17.5%นั่นหมายความว่าเราทําได้ดีกว่าเป้าหมายที่เรากาหนดไว้2เท่านะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่เราจะเดินหน้าต่อไป ในเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซมลพจกในระยะที่2ในปี2030ที่กำหนดไว้120ขออนุญาตไปดูเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้พูดในเบื้องต้นแล้วว่าประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์หรือที่ว่า long term strategy ในการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิมม่งแวดล้อมนะครับโดยสพได้ทำงานร่วมกนะับกระทรวงพลังงานเพื่อจะดูว่าประเทศไทยหากเรามีการตั้งเป้าหมายเราจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้การผลิตพลังงานอย่างไรบ้าง เราพบว่าหากเรามีการปรับปรุงนะครับโด,โดยการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นมีการใช้รถ EV นะครับซึ่งลดการปล่อยก๊าซสึ่งรจกแล้วก็ลดมลพิษ PM เ5มนะครับแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็เครื่องจักรต่างๆเนี่ยเราพบว่าในปี2065นะครับเราจะสามารถเข้าสู่ประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือตัวคาร์บอนนิวทรลิตี้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่เราจําเป็นต้องเข้าใจยุทธศาสตร์นี้ เพราะว่ายุทธศาสตร์ที่ตั้งขึ้นภาครัฐไม่สามารถทําคนเดียวได้เราต้องการภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคการศึกษาร่วมขับเคลื่อนไปกับเราเพื่อน,นําพาประเทศไทยไปสู่คาร์บอนนิทิลลีในปี2 5 1 5นะครับเป้าสุดท้ายเมื่อเราตั้งมีการตั้งเป้าหมายตั้งยุทธศาสตร์สิ่งสําคัญที่เป็นรากฐานของการพัฒนาของทุกประเทศคือการศึกษาเราต้องให้องค์ความรู้กับทุกภาคส่วนตั้งแต่เด็กๆนะครับให้เข้าใจให้ตระหนักถึงปัญหา และในการรองรับความเสี่ยงในบริบทของคลายแปร์เชนทที่เข้ามากระทบกับก,บการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกระทรวงศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มีการจัดทําองค์ความรู้เรื่องคลายแปร์เชนท์และบรูรณาการเข้าไปแล้วในหลักสูตรทางการศึกษาทั้งระดับประถมมัธยมและก็อุดมศึกษาด้วยเพราะนั้นก็นจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่ในอนาคตการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับกับ พี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐและภาคเอก,กชนนะครับในการแก้ไขปัญหาการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้เป็นการดาเนินงานของประเทศไทยนะครับที่ต้องการที่จะบรรลุปเป้าหมายของ S อ g 1 3จะแต่ถามว่าแล้วที่ผ่านมาเราทําไปแล้วนะครับถ้าจัดลําดับกันจริงๆทั่วโลกนี้เราอยู่ในลําดับที่เท่าไหร่ถ้าดูภาพรวม s อชในประเทศไทยในปี2021มีดัชนีนะครับชี้วัดออกมาประเทศไทยอยู่ในลบบสีบ43ของโลก เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วหากโฟกัสลรงไปที่ s c g 13 Climate Action เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากลูกศรที่มีหัวพุ่งขึ้นแสดงว่าเราทำได้ดีนะครับแล้วก็คะแนนเราได้มากขึ้นการจารัดละเดับอันนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่เป็นทางการของ UN แต่ก็เป็นตัวชี้วัดที่เราสามารถติดตามเพื่อที่จะเบนช์มาม์การทำางานของประเทศเรากับประเทศอื่นได้ หากไปดูว่าเราทำงานในเรื่องของ i m a t e change เราเข้าใจปัญหาและบริบทของผลกระทบเรารู้ว่า climate change เป็นความเสี่ยงที่จะท้าทายการพัฒนาประเทศนะครับการจะพัฒนากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วและจะต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น Climate change เป็นเรื่องที่ท้าทายและเรานะครับคนไทยทั้งประเทศจะรับมือกับความท้าทายนี้อย่างไรผมขออนาตไปดูเรื่องนี้ครับความท้าทายที่ผมเอามายกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับการ ทักดันของประเทศพัฒนาแล้วให้ทุกประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะพัฒนาแล้วหรือกำลังจะพัฒนาหรือพัฒนาน้อยที่สุดต้องประกาศเป้าหมายการลดก๊าซสุงกะจกให้ปล่อยเป็นศูนย์นะครับหรือการดูดกลับกับการปล่อยเท่ากันภายในปี2050นะครับอาจจะมีหลายประเทศบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยยังเป็น2,65 0ทําไมไม่2,50นะครับประเทศไทยเรามีการวางแผนเมื่อไหร่เราประกาศเป้าหมาย นั่นหมายความว่าประเทศไทยยืนยันว่าเราจะทําได้นะครับแต่ถามว่าเราปิดโอกาสในการที่จะประกาศเป้าหมายในปี2050หรือไม่ไม่ครับเรายังมองว่าเป้าหมายปี2050นั้นยังอยู่ในสิ่งที่เราจะสามารถทําได้แต่เราต้องสร้างรากฐานการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนนะครับในทุกภาคส่วนหากเราทําได้แบบนั้นครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆที่จะทําให้เราไม่สามารถกําหนดเป้าหมายในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สุทธิ ในปี2 0 5 0ผมให้ดูความท้าทายที่กําลังคลืบคลานเข้ามาถ้าภาคธุรกิจไม่ความสาคัญนะครับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่การใช้ระบบภาษีประเทศพัฒนาแล้วยกตัวอย่างเช่นสหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการออกกฎหมายการปรับคาร์บอนข้ามพพลแดนหรือที่เรียกง่ายๆว่าซีแบมนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะควบคุมสินค้านําเข้า EU 5ประเภทนะครับ ประเทศไทยอาจจะกระทบใน2ประเภทคือการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าและอลูมิเนียมซึ่งมีมูลค่าการส่งออก4.7พันล้านบาทต่อปีคำถามคือถ้าภาคเอก,กชนภาครัฐไม่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดไม่มีการปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาของภาคเอก,กชนนะครับเราอาจจะได้รับผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไป EU นะครับไม่เฉพาะ EU เท่านั้นสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดารวมถึงประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆกําลังคิด กำลังวางแผนจะใช้มาตรการแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนาและมีเป้าหมายไปสู่พัฒนาแล้วภายในปี2580ตามยุทธศาสตร์ชาติจําเป็นต้องให้ความสําคัญนะครับแล้วก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นก็จึงมีนะครับเรื่องของมาตรการอื่นๆเช่นการมีบริษัทแม่อยู่ในญี่ปุน่นอยู่ในยุโรปมาลงทุนในประเทศไทยก็มีการบังคับให้ใช้พลังงานทดแทนทั้งหมดอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าประเทศไทยไม่เตรียมความพร้อม ในการที่จะบริหารจัดการพลังงานในการที่จะบ่งบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าพลังงานที่ส่งให้กับบริษัทหนึ่งใช้เป็นพลังงานทดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะทําให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสทางการลงทุนนะครับจากประเทศต่างๆได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของภัยพิบัติอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงเชิงธุรกิจนะครับแล้วการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขมันมีครับ ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็น net zero carbon ภายในปี2 0 1 5แล้วสิ่งที่เราต้องเร่งทำนะครับชวนพี่น้องประชาชนชวนภาคธุรกิจมาทำคือเอาเป้าหมายนี้ถ่ายทอดไปในแผนในการลดกา๊าซมลพจกในชุดที่2ชุดที่3ต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับ B.O.I. นะครับหรือ Board of Investment ในการที่จะคิดมาตรการใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนภาคเอกอชนนะครับในการลงทุนการพัฒนาเรื่ององยานยนต์ไฟฟ้า ในการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนนะครับภาคเกษตรปล่อยก๊าซมรทินกเป็นระดับ2การปลูกข้าวปล่อยมีเทน27ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญการใช้เทคโนโลยีที่มีราคาแพงนะครับจำเป็นต้องรับการสนับสนุนนะครับในการดูจับและกักเก็บคาร์บอนนะครับการที่ภาคแบงกิ้งของประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นกรีนแบงกิ้งให้เงินกู้ยืมเฉพาะกรณีที่ไปทําการลงทุนที่เป็นสีเขียวนะครับการขับเคลื่อนพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นฉบับแรกนะครับเป็นประเทศต้นๆในโลกและเป็นประเทศแรกๆในอาเซียนที่จะมีกฎหมายมาบังคับใช้ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนไว้ในอนาคตนะครับการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกจะเข้มข้นขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยประเทศไทยหยุดไม่ได้เราต้องเร่งการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ของโลกและความเสี่ยงที่จะติดตามมาความเสี่ยงต่อไปพิบัติเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจ ความเสี่ยงต่อการลงทุนและเศรษฐกิจสังคมเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องทําให้ได้นะครับจะต้องดึงภาคประชาชนภาคธุรกิจนะครับภาคประชาสังคมภาคการศึกษาเข้ามาประสานกําลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนคน,คน,คนไทยทั้ง67ล้านคนที่จะต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนําพาประเทศของเราไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ของเป้าหมาย SDG สิ sim, sim.